ขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นรายการพบพระพบธรรมซึ่งวันนี้อาตมภาพพระศรีรัตนโมลีเจ้าคณะแขวงท่าพระผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชสิทธารามบางกอกใหญ่กรุงเทพได้รับอาราธนามาบรรยายเกี่ยวกับธรรมะให้ท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ใคร่ในการที่จะสดับธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยที่จะให้เกิดประโยชน์กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติเป็นเครื่องแก้ไขปัญหาความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราทุกวันเพราะความทุกข์หรือปัญหานั้นเป็นสัจธรรมที่ใครก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ระหว่างความทุกข์ก็มีคำที่ตรงกันข้ามก็คือคำว่าความสุขทุกคนไม่ปรารถนาความทุกข์ทุกคนปรารถนาแต่ความสุขแต่การที่จะได้มาซึ่งความสุขตลอดเวลานั้นเป็นไปได้ยากอันเนื่องมาจากคนเรานั้นจะต้องดิ้นรนต้องต่อสู้ในการที่จะเลี้ยงชีวิตในการที่จะดูแลครอบครัวดูแลสังคมรวมถึงประเทศชาติตามภาระหน้าที่ของแต่ละคนแต่ละท่านอันความสุขที่จะได้พูดถึงซึ่งเป็นสิ่งปรารถนาของเราท่านทั้งหลายทุกคนนั้นความจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตัดความทุกข์หรือความสุขไว้ทั้งสองอย่างแต่วันนี้จะเน้นเฉพาะเรื่องของความสุขและเป็นความสุขแบบชาวบ้านชาวบ้านไม่ใช่ลักษณะของความสุขแบบพระอริยบุคคลโดยเฉพาะอย่างพระอรหันต์จะเรียกว่าความสุขของคฤหัสถ์ก็ได้ซึ่งมีอยู่4ประการความสุข4ประการของคฤหัสถ์หรือชาวบ้านประกอบไปด้วย1อัตถิสุข2โภคสุข3อนันนสุขและ4อนวัชชสุขก็จะได้ให้ความหมายของความสุขในแต่ละอย่างทั้ง4ข้อนั้นตามลำดับข้อที่1อัตถิสุขแปลว่าสุขที่เกิดจากการมีอัตถิแปลว่ามีคำว่ามีในที่นี้หมายถึงมีทั้งในส่วนที่มองเห็นได้และส่วนที่มองไม่เห็นส่วนที่มองเห็นได้หรือสัมผัสได้เรียกว่าทรัพย์สินหรือปัจจัย4ปัจจัย4ก็ได้แก่อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเป็นต้นอันนี้เป็นสิ่งที่สัมผัสได้มองเห็นได้แต่สุขที่เรียกว่าสิ่งที่มองไม่เห็นหรืออยู่ภายในนั่นก็คือความสุขที่เกิดจากการมีเช่นความรู้
มีความสามารถมีสติปัญญาเป็นต้นการที่จะได้มาซึ่งทรัพย์สมบัติอันเป็นส่วนที่มองเห็นได้ที่เรียกว่าปัจจัยสี่ก็ตามหรือส่วนที่มองเห็นไม่ได้ที่อยู่ภายในที่เรียกว่าความรู้ความสามารถหรือสติปัญญาก็ตามเป็นสิ่งที่ได้มาไม่ง่ายถ้าหากว่าเราท่านทั้งหลายอยากจะได้อยากจะมีจะต้องใส่ใจมีความขยันหมั่นเพียรมีความวิริยะอุตสาหะจึงจะได้ซึ่งสิ่งที่ตนต้องการความสุขที่เกิดจากการมีสิ่งเหล่านั้นจึงจะเกิดขึ้นและเมื่อมีแล้วต้องได้ใช้จึงจะเกิดประโยชน์ก็นำเข้าสู่ความสุขประการที่สองหรือข้อที่สองว่าโภคสุขโภคสุขแปลว่าสุขที่เกิดจากการใช้ถ้าหากว่าเป็นปัจจัยสี่เช่นเรามีทรัพย์สินเงินทองมีอาหารดีๆมีเครื่องนุ่งห่มดีๆมีที่อยู่อาศัยดีๆหรือแม้กระทั่งมียารักษาโรคที่ดีๆถ้าเราไม่ได้ใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ได้เกิดความสุขอย่างแท้จริงบางคนบางท่านอาจจะนั่งยิ้มเวลามีบ้านใหญ่นั่งยิ้มเวลามีรถรามีของดีๆแต่ถ้าบ้านใหญ่หลังนั้นไม่ได้มีคนอยู่อาศัยรถคันนั้นไม่ได้เอาไปใช้สอยไม่ได้ไปใช้นั่งมีอาหารการกินมากมายแต่ไม่ได้รับประทานหรือมีสติปัญญามีความรู้ความสามารถแต่ไม่ได้เอามาใช้เพื่อให้มันเกิดประโยชน์กับตัวเองกับผู้อื่นหรือสังคมส่วนรวมแล้วความสุขที่แท้จริงก็คงไม่เกิดเพราะฉะนั้นความสุขที่เกิดจากการมีจึงสืบเนื่องต่อมาถึงการความสุขที่เกิดจากการใช้เมื่อมีแล้วมีทรัพย์แล้วก็ใช้ให้เป็นใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งกับตนเองจริงอยู่คนเรานั้นการจะใช้สอยการจะอยู่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ได้เคยตรัสสอนเป็นทฤษฎีให้ชาวไทยของเราทั้งหลายได้ฟังและตระหนักอยู่เสมอว่าให้มีชีวิตอยู่อย่างพอเพียงซึ่งพระองค์ท่านก็ได้นำแนวคิดแนวพระราชดำรินี้มาจากหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นคนเราก็จึงต้องทำในสิ่งที่ไม่ผิดทำนองกลองธรรมอย่าพึงให้กิเลสคืออภิชฌาความโลภมาครอบงำจนทำให้เราต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการถ้าหากว่าจุดเริ่มต้นคือเรามีจากการงานที่เราทำเป็นสิ่งที่มีโทษเป็นสิ่งที่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมประชาชนผู้อื่นเราได้มาโดยไม่คำนึงถึงความสุขของผู้อื่นในที่สุดผลกรรมก็จะตามมาสนองเราก็จะเป็นเหตุให้เราได้รับโทษทัน
ในสิ่งที่เราทำสุดท้ายแล้วทรัพย์สมบัติที่มีก็จะถูกยึดถูกดำเนินคดีไม่สามารถที่จะนำมาใช้จ่ายตามต้องการได้จากที่เคยไม่เป็นหนี้ก็ยิ่งจะเป็นหนี้นอกจากเป็นหนี้แล้วยังติดลบทั้งทางสังคมทางชีวิตของตนเองผู้คนที่เคยเคารพนับถือก็จะไม่เคารพนับถือจะหลีกลี่หนีห่างแม้จะหาคนไปเยี่ยมเยียนคนที่อยากจะพูดคุยคนที่เคยสร้างความสุขให้กับเราท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จะหลีกลี่หนีห่างด้วยผลของการกระทำของเราที่ไปประกอบการงานที่มีโทษเข้าดังนั้นความสุขที่แท้จริงที่สำคัญที่สุดในความสุข4อย่างนี้ก็คืออนวัชชสุขสุขที่เกิดจากการประกอบการงานที่ไม่มีโทษเพราะความสุขประการที่4นี้จะนำผลมาให้ความสุข3ประการข้างต้นคืออัตถิสุขสุขเกิดจากความมีโภคสุขสุขเกิดจากการใช้จ่ายอานันทสุขสุขเกิดจากการไม่มีหนี้จะมีผลในทางบวกแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราไปประกอบการงานที่มีโทษแล้วความสุข3ประการข้างต้นจะส่งผลในทางลบในที่สุดเราก็จะเอาตัวไม่รอดผู้ทำเช่นนั้นก็จะเอาตัวไม่รอดบางครั้งถึงกับต้องสูญเสียถึงชีวิตของตนเองทำความเดือดร้อนให้กับญาติพี่น้องผู้ที่อยู่เบื้องหลังผู้ที่เกี่ยวข้องบิดามารดาลูกหลานญาติมิตรพลอยเดือดร้อนพลอยเสียหายต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือบางคนก็ช่วยเหลือออกมาได้ทั้งทำความผิดไม่หนักนักแต่บางคนก็ไม่สามารถที่จะช่วยได้อันเนื่องมาจากการประกอบการงานที่มีโทษดังกล่าวแล้วเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายคนเราเมื่อประสบความทุกข์พึงแสวงหาทางดับทุกข์ให้ได้ความทุกข์เกิดจากอะไรเกิดจากเราไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการเราไม่พบในสิ่งที่เราปรารถนาเราประสบในสิ่งที่เราไม่ปรารถนาเราปรารถนาความสุขแต่ความสุขนั้นจะต้องได้มาด้วยการประกอบการงานที่ไม่มีโทษแล้วความสุขทั้ง4ประการอันเป็นที่ปรารถนาของคฤหัสถ์หรือชาวบ้านนั่นก็คืออัตถิสุขสุขที่เกิดจากการมีโภคสุขสุขที่เกิดจากการใช้อานันทสุขสุขที่เกิดจากการไม่เป็นหนี้และอนวัชชสุขสุขที่เกิดจากการประกอบการงานที่ไม่มีโทษก็จะสมบูรณ์ตามที่ตนเองพึงปรารถนาตามที่บุคคลที่เรียกว่าเป็นบุคคลผู้มีสติปัญญาพึงปฏิบัติจะได้รับอย่างแท้จริงเป็นความสุขที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้อย่างแท้จริงเป็นความสุขที่ถูกต้องเพราะเป็นความสุขที่ประกอบด้วยธรรมวันนี้ท่านทั้งหลายได้มาพบพระพบธรรมซึ่งหน้าที่ของพระก็มีหน้าที่ในการนำธรรมมาสู่ประชาชนประชาชนอยากจะพบธรรม
ก็เข้าหาพระทางรายการก็ได้เปิดโอกาสให้ท่านสาธุชนสามารถพบพระและก็จะได้พบธรรมผ่านทางรายการโดยสะดวกทั่วประเทศทั่วโลกดังนั้นในเรื่องของความสุขสี่ประการที่ได้นำมาบรรยายในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาขออํานวยอวยพรโดยการอัญเชิญเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมาปกปักรักษาคุ้มครองท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายที่ได้มาฟังรายการดูรายการพบพระพบธรรมนี้ให้มีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่ประกอบชอบได้ทำขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จดังประสงค์จงทุกประการขอเจริญพรอนะวัชสุขหมายถึงสุขเกิดจากความประพฤติไม่มีโทษมาจากการประกอบการงานที่ไม่มีโทษการทำมาหากินในทางสุจริตไม่ต้องไปจี้ปล้นแย่งชิงหรือโกงใครเข้ามารายการพบพระพบธรรมวันนี้ขอลาไปด้วยสาระธรรมนำใจเพื่อเริ่มต้นวันใหม่อย่างผ่องใสและมีสติจากพระมหาสุรพงษ์เตชะพะโลวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารช่วงจิตบริสุทธิ์เรื่องการทำทานก็คือสร้างวัดสร้างวิหารสร้างศาลาสร้างอุโบสถนะเป็นต้นเหล่านี้ชื่อว่าเป็นการบำเพ็ญทานบารมีในส่วนเบื้องต้นนะส่วนเบื้องต้นเพราะสูงขึ้นไปคือเรื่องของการรักษาศีลเจริญภาวนาเพราะอะไรจุดหมายสำคัญสูงสุดชาวพุทธก็คือการหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาเข้าถึงภพภูมิสูงขึ้นจนหมดกิเลสดังนั้นทานทั้งหลายนี่จะเป็นเบื้องต้นแต่ว่าพุทธเจ้าพระองค์ตรัสเรื่องการให้ทานนั้นนี่มันจะมีองค์ประกอบอยู่หลายประการเช่นการให้ทานนั้นนี่ที่จะได้รับผลดีมันจะมีอยู่5ประการประการแรกก็คือว่าถวายด้วยความศรัทธานะศรัทธามั่นคงประการที่2ถวายด้วยความเคารพนะประการที่3ก็คือว่าถวายด้วยมือตัวเองประการที่4คือว่าถวายด้วยจิตใจที่ผ่องใสนะประการที่5ก็คือว่าถวายแล้วนี่มีจิตใจที่เบิกบานเรียกว่ามีจิตใจที่ผ่องใสเบิกบานทั้งขณะถวายแล้วก็เวลาถวายแล้วมันจะเป็นองค์ประกอบก็คือปุพพเจตนาเบื้องต้นนะมุจฉนะเจตนาในขณะที่ถวายแล้วก็อปราปรเจตนาหลังจากที่เราถวายแล้วดังนั้นนี่จึงขึ้นอยู่ที่จิตใจนะการทำทานนะมันจึงได้ผลตามลำดับเป็นเบื้องต้นแต่ถามว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนการให้สร้างวิหารนี้ท่านบอกว่ายิ่งใหญ่กว่าถวายสังฆทานการรักษาศีล5นี่ก็ยังไม่มีอานิสงส์มากเท่ากับการปฏิบัติสมถภาวนาก็คือการแผ่เมตตาเพียงแค่การสูดดมของหอมเพียงครั้งเดียวการสูดดมของการภาวนาแบบสมถะภาวนาคือแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายชั่วสูดดมของหอมนั้นนี่ยังมีอานิสงส์น้อยกว่าการได้เข้าถึงอนิจจสัญญาก็คือการเจริญวิปัสสนาอนิจจสัญญานี้คือการเพ่งพิจารณาในสังขารในรูปนามทั้งหลายว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงการพิจารณาเข้าถึงวิปัสสนาจะตามลำดับการเจริญวิปัสสนาหรือว่าการเจริญอนิจจสัญญานั้นจะทำให้เราหมดหลุดพ้นจากกิเลสฉะนั้นการถวายวิหารถวายศาลาการบริเวณถวายโบสถ์นั้นจึงชื่อว่าเป็นการถวายทานระดับสูงสุดก็ว่าได้สูงสุดในเรื่องของทานระดับสูงสุดก่อนที่จะขึ้นมาถึงระดับศีลก่อนที่จะขึ้นเพราะว่ามันจะมีทานศีลภาวนา
ดังนั้นในศาสนาพุทธพระองค์เน้นไปที่การหลุดพ้นใครมีกิเลสมากบุคคลนั้นก็ยังชื่อว่ามีคุณธรรมต่ำกว่าคนมีกิเลสน้อยคนที่จะมีกิเลสน้อยได้ต้องฝึกในการรักษาศีลแล้วก็เจริญสมถะวิปัสสนาดังนั้นถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วนี่พระองค์ท่านตัดรับรองว่าจะไม่เกิดอีกไม่เกิน7ชาติในระหว่างเทวดามนุษย์แล้วก็พรหมกลับไปกลับมา7คราว7ชาติแล้วก็จะหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องไปตกนรกในอบายก็คือไม่ไปสู่อบายทุกติมิลิบาตนรกนั้นพระองค์ท่านจึงวัดคุณธรรมในเรื่องของการทำบุญนี้จากการพัฒนาจิตหรือว่าการเจริญสมถะวิปัสสนาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานทานศีลแล้วก็ภาวนาตามลำดับนั้นในขั้นที่บอกว่าถวายวิหารนี่ถือว่าเป็นระดับสูงสุดของทานสูงสุดของทานก่อนที่เลื่อนมาถึงขั้นระดับศีลระดับปัญญาจิตบริสุทธิ์ขอขอบคุณบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนที่มีส่วนร่วมสนับสนุนและรักษาพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่คนไทย